สวัสดีครับเปเล่นะครับแล้วทุกคนคงเคยได้ยินกับคำว่าเบื่อไม่มีเงินไม่มีพลังไม่รู้ทำไงนั่นคุณกำลังสุกจิตตัวเองในแง่ลบอยู่คุณต้องทำอะไรสักอย่างไปเลยทำมันด้วยความปรารถนามากพอทำมันทั้งที่ยังไม่เพอร์เฟกต์นะดีแล้วคุณจะเห็นการเติบโตบางอย่างคนและสถานการณ์จะเข้ามาช่วยคุณคนที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันที่หลายคนเรียกว่าพลังแห่งแรงดึงดูดจงให้นิยามความหมายกับตัวเองอย่ารอให้ใครมาให้ความหมายของคุณและอย่าเอาความสุขของเราไปผูกกับความเห็นของผู้อื่นเพราะว่าคนเปลี่ยนแปลงความเห็นตลอดเวลาทำมันด้วยความรักแล้วสนุกกับมันนะครับสวัสดีครับ